อะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มันก็ไม่เท่ากับความที่เรามีความจริงใจที่ยิ่งใหญ่นะครับความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต่อสู้ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นความเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือความยิ่งใหญ่ที่เรามีให้กันนะครับขอเชิญครับขอเชิญครับนี่ที่เหลือๆในหัวกะทิหรือว่ากลับบ้านไม่ได้ลืมไม่ส่งแม่กลับบ้านเชื่อลืมเอาลงมันอยู่ในรถแล้วเราคนเก็บโต๊ะจะเชิญด้วยไหมจะได้จะได้เยอะๆหน่อยเอาเชิญครับกะทิที่เชิญครับพี่ครับเชิญครับขึ้นมาเลยจะให้เรียกพี่เรียกลุงเอาคุณแม่เลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับดาบน้อยมาเร็วดาบน้อยอยู่ไหนดาบน้อยมาเร็วๆร้องเพลงแล้วร้องเพลงแล้วกลับเร็วๆมาเรารู้ว่าคุณจะมาบันนี้ดาบน้อยดาบน้อยมาเร็วไปงั้นเดี๋ยวไม้จะลอยไปถึงที่นั่นนะมาสิมานี่หน่อยนึงเก็บภาพประวัติศาสตร์นะครับเร็วถอยรถตู้มานี่เลยไม่ต้องโบกมือลาเพลงนี้ไม่ได้ร้องนี่ถ้าพี่เดินมานี่พี่ถึงแล้วนะแล้วถึงแล้วพี่เรียกมาได้ช่วยเก็บขยะหน่อยครับครับเชิญพ่อกระปั่นไหมครับพ่อกระปั่นครับเดี๋ยวก่อนเชิญพ่อกระปั่นมาก่อนแป๊บรอกำปั่นมาเร็วศิลปินแห่งชาติครับถ้าพ่อกำปั่นร้องไม่ได้ก็ตอนสโลว์พูดนะครับส่วนผมก็ศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับชาติหน้าก็คือปกป้องอาชีพของคนไทยตั้งใจดำเนิน
ไหวจนกว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะหาใหม่เดี๋ยวผมเช่นครับครับผมก็อายุก็ไล่ๆกับพ่อปั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็ผมก็คงจะต้องตามแบบท่านพ่อปั่นนะครับว่าเราควรจะต้องปกป้องอาชีพให้ลูกหลานเราเป็นไทยไม่เป็นทาสนะครับคุณพี่วิเชียรครับครับผมก็คิดว่าเรามีตัวแบบอย่างที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำความดีนั่นก็คงเหมือนท่านพระมหาได้กล่าวไว้ว่าการปลูกต้นมะม่วงไม่จำเป็นต้องรอกินผลมะม่วงเราจะปลูกเพื่อคนอื่นก็ได้นะครับเพื่อเราทำตัวที่ดีในสังคมเป็นหน้าที่คนหนึ่งในสังคมทำตัวเป็นจิ๊กซอว์ที่ดีครับขอให้ทุกคนนะครับอย่าท้อแท้นะครับช่วยกันเสียสละครับเพราะถ้าไม่เสียสละครับชัยชนะจะไม่มีครับครับขอให้ทุกคนเป็นคนดีครับร่วมมือกันทำความดีครับแล้วก็เสียสละเพื่อส่วนรวมครับอย่าไปคิดมากครับเราก็จะทำตามกำลังที่เรามีทำเต็มที่แล้วก็จะเดินตามรอยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็เราอยู่สุขทุกวันสุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านเสียสละให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุกคนจะต้องมีจับมือกันเพื่อเดินตามรอยท่านค่ะขอบคุณค่ะสัญญาว่าจะสู้ด้วยความมุ่งมั่นและสู้ให้ถึงที่สุดค่ะดิฉันสู้มา6ปีบางครั้งท้อนะคะแต่ถอยไม่ได้ค่ะจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวทำเพื่อตัวเองแต่เราทำเพื่อสังคมผมว่าวันหนึ่งเราต้องโคกันชัยชนะครับแม้จะเปิดแล้วหลายปีแต่เราก็ยังมาอยู่ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่นี่และทุกคนที่แม้จะไม่ได้มาร่วมนะครับเพราะว่าก็คงต้องต่อสู้เพื่อทุกคนในเมืองไทยคำว่าฉันรักประเทศไทยค่ะท่าลานค่ะเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆแต่ก็ถ้าเรื่องในสามก็ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นช่วยกันนะคะช่วยกันอะไรอ่ะเพื่อมั่นใจเพื่อชัยชนะของเราค่ะครับก็ผมมารับหน้าที่ทำเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะฮะแต่ผมก็มั่นใจแล้วอย่างทุกคนน่ะคือตั้งใจสู้ฮะเพราะว่าเรามันเป็นที่พึ่งเดียวที่พึ่งสุดท้ายที่เราจะมีกันแต่ผมมั่นใจฮะว่าคดีนี้เราจะชนะครับหมดไหมฮะผมเห็นคุณป้าที่เดินมาเห็นว่าจะพูดก็เดินหลอกหลังนู่นเลยห้องน้ำแล้ว จะให้พูดสักหน่อยผมว่าจะเป็นแก๊กพิเศษหน่อย นะครับการพูดที่ห้องน้ำคนเดียวใช่ไหมนะครับครับขอเพลงคนของประชาชนได้ครับเดี๋ยวให้เพลงนี้จบนะครับเราสัญญากันนะครับเราจะต่อสู้ร่วมกันซึ่งหลายคนบอกว่าแม้เราจะอยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวเราก็ยังจะต่อสู้ต่อไปโอ้เพื่อนเอ๋ยเคยร่วมสนุก